ไปไม่ลามาแทบกราบมาดามหน่อยคอมเมนต์ถึงอาทิตย์เบิกหลังมีภาพร่วมฉลองแชมป์ทีมใหม่กีฬาวันที่27พฤษภาคม2567 12:50 น.มาดามหน่อยด็อกเตอร์ชุตินันท์สะสมทรัพย์รองประธานสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกคอมเมนต์ถึงอาทิตย์เบิกแข้งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ของทีมหลังโผล่ไปร่วมฉลองแชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าที่ต้นสังกัดใหม่นครปฐมลงเล่นเกมสุดท้ายของฤดูกาลด้วยการออกไปเยือนการท่าเรือ FC ก่อนพ่ายไป 0-6 พร้อมจบซีซั่นนี้ด้วยการเป็นอันดับ12มีอยู่33แต้มจากการลงเล่น30นัดอย่างไรก็ตาม Facebook นครปฐมเชียร์ดีซึ่งเป็นเพจของแฟนคลับสโมสรได้มีการแชร์ภาพของอาทิตย์เบิกแข้งลูกครึ่งของสโมสรที่ไปร่วมฉลองแชมป์ไทยลีกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งที่ยังเป็นนักเตะของนครปฐมอยู่จากโพสต์ดังกล่าวทำให้มาดามหน่อยด็อกเตอร์ชุตินันท์สะสมทรัพย์รองประธานสโมสรได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพดังกล่าวโดยระบุว่าบอกเจ็บเล่นไม่ได้ขออนุญาตไปกายภาพเราก็อนุญาตสัญญามีจนถึงจบและไม่ใช่เหรอคะไปไม่ลามาแทบจะกราบมารยาทที่ดีควรมีให้แก่กันผู้ใหญ่ควรที่จะสอนเด็กให้เด็กควรมีมารยาทน้ำใจนักกีฬาถึงเราจะเป็นทีมเล็กๆให้เกียรติกับหน่อยค่ะย่าหาทำแบบนี้กับใครอีกนะคะวิถีฟุตบอลขอให้น้องโชคดีนะคะซึ่งในคอมเมนต์ดังกล่าวคุณแม่ของนักเตะได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษและขอบคุณที่ให้โอกาสลูกชายว่ากราบขอโทษมาดามและท่านสอด้วยนะคะสิ่งใดๆที่น้องทำผิดพลาดคุณแม่ขอขอโทษแทนน้องจริงๆค่ะกราบขอโทษจริงๆค่ะขอให้ท่านทั้งสองและครอบครัวจงมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเส้นทางในบุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วขอขอบคุณทุกอย่างที่เอ็นดูและหยิบยื่นให้น้องเสมอและกราบขอโทษอีกครั้งค่ะขอบคุณภาพจาก Facebook ชูตินันท์สะสมสุข นายกรัฐมนตรีเข้าพบวิษณุขอคำแนะนำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจสู้คดี42 ว.ยื่นสอยได้แน่การเมืองวันที่27พฤษภาคม2567 10:29 น.นายกรัฐมนตรีเผยพบวิษณุขอคำแนะนำในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่เปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวบอกมั่นใจในการสู้คดีเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่27พฤษภาคม2567ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลที่แล้วมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี42 ว.ยื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีว่าผมไม่ได้เชิญท่านมาแต่ผมได้ไปหาท่านที่บ้านพักซึ่งได้พูดคุยกันแล้วเมื่อถามว่านายวิษณุได้ให้คำปรึกษาในการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับนายวิษณุดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ความคืบหน้าในการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเกือบสมบูรณ์แล้วหรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังตอนนี้ยังไม่เสร็จเมื่อถามว่าการที่ไปขอคำปรึกษาจากนายวิษณุทำให้มั่นใจใช่หรือไม่ว่าการทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญจะสู้ได้แน่นอนนายเศรษฐากล่าวว่ามั่นใจเมื่อถามว่าเวลา15วันเพียงพอหรือไม่ในการทำคำชี้แจงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจว่าเพียงพอเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามั่นใจและไม่กังวลอะไรในการต่อสู้คดีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวตอบย้ำว่าถามคำว่ากังวลสื่อก็ถามผมทุกวัน
ซึ่งผมตอบว่าผมกังวลตลอดในทุกๆเรื่องอีกเรื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปพบและขอคำแนะนำจากนายวิษณุที่บ้านพักเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจัดซูเปอร์ไฟรูปแบบสหรัฐปะทะเม็กซิโก5คู่เดือดคาเนโลครอฟอร์ดคู่เอกกีฬาวันที่26พฤษภาคม2567 15:33 น.สื่อเม็กซิกัน MVS Deportes รายงานว่าซูเปอร์ไฟระหว่างซาอูคาเนโลอัลวาเรสยอดมวยจังโก้เจ้าของแชมป์มวยโลกซูเปอร์มิดเดิลเวท4สถาบันกับเทเรนซ์ครอฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวท4สถาบันจะจัดขึ้นในรูปแบบมวยเม็กซิกันปะทะสหรัฐ5 vs 5โดยการชกไฟนี้คาดว่าจะมีขึ้นที่สหรัฐวันที่14กันยายนหรือวันประกาศอิสรภาพของเม็กซิโกหรือช่วงเดือนคด้วยทุนของเตอร์กีเอาชีกจากซาอุดีอาระเบียนอกจากไฟคาเนโลครอฟอร์ดที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นนักชกที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนต่อปอนยังมีคู่มวยประกอบรายการระหว่างนักชกสหรัฐอเมริกาปะทะเม็กซิโก1คาเนโลอัลวาเรสแชมป์โลกซูเปอร์มิดเดิลเวท WBO WBC WBAIBF พบเทเรนซ์ครอฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท WBO WBC WBAIBF รอการยืนยันน้ำหนักที่จะชกกัน 2. เคเลฟแพลนสหรัฐแชมป์เฉพาะการซูเปอร์มิดเดิลเวท WBC ป้องกันตำแหน่งพบกับไฮเม่มุนเกียเม็กซิโก 3. ชาเคอร์สตีเฟนสันสหรัฐแชมป์ไลท์เวท WBC ล้มแชมป์กับไอแซคครูซเม็กซิโกแชมป์ WBA ซูเปอร์ไลท์เวท4แบรนดอนฟิเกอร์รัวสหรัฐแชมป์เฟเธอร์เวท WBC ล้มแชมป์กับเวนาโดโลเปสเม็กซิโกแชมป์เฟเธอร์เวท IBF 5สตีเฟนฟูตันสหรัฐหลุยเนรี่เม็กซิโก